สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แจนนะคะมาเป็นเทรนเดอร์ให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณบอสนะคะจ้าจ้าขอบคุณครับลูกค่ะยังไงนะคะวันนี้ก็ทำตามแจนนะคะเป็นการออกกำลังกายง่ายๆนะคะเริ่มจากท่าพื้นฐานเลยนะคะไปทางซ้ายก่อนนะคะเหยียดขาไปนะคะงอเข่านะคะเหยียดขาเหยียดแขนให้ตึงนะคะเหยียดลงไปเลยค่ะคุณปีโป้หูจักกับนางฟ้าคนนี้นะบ่ครับผมจำได้แล้วคุณแจนโอ้เราเคยเจอกันแล้วครับโอ้ยขอให้เพื่อนช้าทักทายแบบฝรั่งเศสแบบไทยคุณกับฟอกกับนาหักด้วยนี่อ๋อขอโทษนะครับคุณแจนไม่ทราบว่ามีแฟนหรือยังครับโอ้ยบอสค่ะ Will you marry me โอ้ยอีกอย่างเพื่อนฉันก็ไม่สนใจพวกพี่ๆหรอกนะกลับไปได้แล้วไปแหมแกยังไงก็ถามฉันก่อนเถอะฉันจะเลือกเองทีละคนเลยนะไปไหมฉันก็นึกถึงสมัยเรียนตอนม.5ที่เราไปเต้นงานโรงเรียนด้วยกันน่ะอ๋อเออใช่งานนั้นตอนนั้นที่แกเต้นแล้วแกก็หกล้มหน้าขมำหน้าเต้นกับพื้นเลยนิ้วดูตัวเองนะเธอนั่นแหละเป็นสักกอบอกหลุดลงมาฉันแหละไม่เห็นมีใครอยากจะมองเลยกอบอกหลุดแล้วยังไม่มีใครมองจริงค่ะคนดูก็คงคิดว่าอ่ะทีนี่หันหลังเต้นหรือเปล่าวะค่ะคุณปีโป้นี่พอแล้วให้เธอหัวเราะหยุดเลยนั่นมันเป็นเรื่องอดีตสมัยฉันยังเด็กตอนนี้ฉันโตแล้วเข้าใจไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโตแล้วจริงๆเห็นไหมหนึ่งจุดสองเซนเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันต่อนะคะจ้าจ็อกกิ้งเหมือนเดิมค่ะทีนี้เอาเร็วๆนะคะเล่าเลยค่ะทุกคนวิ่งจ็อกกิ้งนะคะเล่าเลยค่ะเดี๋ยวแจนวิ่งนำนะคะทุกคนรีบวิ่งตามนะคะรีบวิ่งเลยค่ะเร่งเครื่องนะคะจะได้แข็งแรงนะคะรีบเลยค่ะจ้าตามกันนะจ้าเร็วๆเลยไอ้เว้ยจะเล่นตามคุณไอ้เว้ยช้าเล่นน้ำหนักเร็วค่ะไม่ถึงตาตาจ้ามาตาจ้ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงสำหรับผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนสามารถรับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลหรือเครือข่ายของโรงพยาบาลที่ตนระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลค่ะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะส่วนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นผู้ประกันตนนะคะสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะซึ่งผู้ประกันตนนะคะหรือว่าญาติหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้ทราบโดยด่วนเลยล่ะค่ะส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ให้ทราบนั้นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงตามมาตราที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะอย่าลืมนะคะรู้แล้วบอกต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกเหนือจากการทำงานก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะประกันสังคมเบิกได้ใครก็ได้ฉันรู้โอ้